เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพริ้มพริ้มในระดับขนตาชนกันนะพริ้มพริ้มนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีอาคเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ตึงไม่เกร็งเนี่ยต้องผ่อนคลายนะลูกนะสำคัญทีเดียวเนี่ยหลับตาให้เป็นแล้วก็ผ่อนคลายเริ่มต้นนี่ต้องทำให้ถูกต้องนะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่นะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายวะอยู่ในบริเวณกลางท้องจำง่ายๆให้รวมใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตรงที่เรามั่นใจมาตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเอาใจไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนั้นคือเอาความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหรือจำง่ายๆว่า
เอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ตรงนั้นอย่างสบายสบายแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นภาพทางใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งกลมๆใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยโตเท่ากับแก้วตาของเราอย่างน้อยเนี่ยหรือขนาดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนขนาดไหนแล้วก็ลึกเอาขนาดนั้นขนาดที่เราชอบแต่ต้องกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแล้วก็ใสเย็นใสเหมือนกับเพชรอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆถ้ายิ่งใสเหมือนกับเพชรได้ยิ่งดีนะจ๊ะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นภาพทางใจเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราใจจะได้ไปคิดเรื่องอื่นนี่สำหรับนักเรียนใหม่นะจ๊ะที่เพิ่งมาใหม่ให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆสบายๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราออกมาจากตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นคล้ายๆกับเป็นเสียงที่ออกมาจากแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณเพื่อจัดความไม่บริสุทธิ์ของใจของเราที่เป็นมลทินของใจเราให้ใสสว่างแล้วก็เยือกเย็นเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจัยอยู่จุดในกลางดวงใสๆของบริกรรมนิมิตนั้นของภาพที่เรานึกขึ้นมาตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุดในกลางดวงใสใสพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหัง
อีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่กลางดวงใสๆอย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจเริ่มหลุดออกไปฟุ้งคิดก็ฟุ้งไปคิดถึงเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจจะหยุดนิ่งที่เราต้องเจริญสมาธิภาวนากันอย่างนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กลั่นกายวาจาใจของเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยในชาตินี้เอาเฉพาะชาตินี้เนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันใสมันบริสุทธิ์ให้มันหยุดให้มันนิ่งไม่ให้มันวิ่งไปตามความทะยานอยากแบบโลกแบบที่เราผ่านมาต้องการให้ใจเราบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์ได้มีเพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งหมายถึงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้นอกเหนือจากรู้สึกว่าบริสุทธิ์คือเห็นเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นเราเจริญสมาธิภาวนาอย่างน้อยก็อย่างนี้และถัดไปเนี่ยความบริสุทธิ์นี้จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราผ่านมาเป็นความสุขที่เราไม่อาจจะบรรยายได้ว่ามันเหมือนกับอะไรเพราะว่ามันเป็นความสุขที่จะหาภาษาใดๆในโลกไม่เอามารวมกันหลายพันหลายหมื่นภาษาก็ไม่อาจจะบรรยายได้ความสุขและความบริสุทธิ์นี้เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นอยากเจอความสุขถ้าโดยเฉพาะมนุษย์เกิดมาเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาก็คืออย่างนี้แหละความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสุขกามานิภูตานิว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาคือความสุขที่เราผ่านมานั่นน่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราก็แสวงหาความสุขไปตามรสนิยมของเราไปตามความเข้าใจของเราหรือเห็นคนอื่นก็ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้คือความสุขเช่นจะคิดว่าความสุขอยู่ที่คนก็จะไปหาคนความสุขอยู่ที่ของก็จะไปหาสิ่งของความสุขอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาสัตว์คนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตความสุขเข้าใจว่าอยู่ที่ธรรมชาติก็จะไปหาธรรมชาติถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่น้ำเมาก็จะไปหาน้ำเมาถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่สิ่งเสพติดบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆก็จะไปหาสิ่งนั้นคิดไปอยู่ที่กามานันก็จะไปหาที่กามานันก็วิ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมแต่ไปแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเจอแต่ความเพลินๆกับเพลียไม่ได้เกิดประโยชน์อันใด
แต่ว่าเมื่อใดเราเจริญสมาธิภาวนาใจหยุดนิ่งได้จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นความสุขเราจึงจะรู้จักดังนั้นเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อให้กระถึงความสุขและความบริสุทธิ์นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเข้าถึงความสว่างของชีวิตซึ่งเป็นแสงสว่างจริงๆไม่ใช่แค่เป็นความอุปมาคำว่าแสงสว่างส่องทางชีวิตเราจะเริ่มรู้จักชีวิตอีกหลายๆระดับที่ซับซ้อนอยู่ภายในตัวของเราจากการที่เราเจริญสมาธิภาวนาจนใจหยุดนิ่งเมื่อแสงสว่างภายในบังเกิดขึ้นที่สว่างกว่าแสงสว่างภายนอกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างกว่าดวงจันทร์หรือดวงดาวบนท้องฟ้าสว่างกว่าแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ความสว่างที่มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์จะเปิดเผยความลับของชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างภายในซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นความสว่างภายในที่เนียนตาละมุนใจไม่แสบตาไม่จ้าตาเราจะพบชีวิตอีกหลายระดับอยู่ภายในเช่นพบตัวของเราเองอยู่ในตัวของเราเองซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นในตัวของเราเองอยู่ในกระจกที่เราส่องเงาหน้าหรือเห็นตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปว่าตัวของเราเนี่ยออกไปทำหน้าที่ฝันไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่พอเราเจริญสมาธิภาวนาใจหยุดนิ่งแสงสว่างเกิดขึ้นภายในเจิดจ้าเมื่อใจหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนไม่มีร่างกายของเราเราจะพบอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นตัวของเราเองเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวเราแต่อยู่ในอริยบทของสมาธิซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่เราไม่รู้จักมาก่อนทำไมเราเห็นตัวเองได้ทั้งที่เราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเห็นตัวเองที่สดใสกว่ากายข้างนอกมันเป็นความรู้ใหม่ที่เรารู้จักที่เรามีประสบการณ์ภายในกายนี้เขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันเวลาตายเนี่ยกายนี้แหละจะหลุดไปจากกายมนุษย์หยาบผ่านตามฐานต่างๆเนี่ยจนทั้งออกไปทางปากช่องจมูกจากฐานที่7ไปออกที่ปากช่องจมูกแต่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นตอนเราหลับแล้วก็ฝันไปกายนี้เขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดอยู่ภายในนี่ก็เป็นผลจากการเจริญสมาธิภาวนาที่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นความลับของชีวิตนี่ถูกทำลายออกไปในระดับหนึ่งและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางของกายมนุษย์ละเอียดนิ่งจนสนิทจนกระทั่งเรานี่เป็นกายมนุษย์ละเอียดมีความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนเรามีความรู้สึกเป็นกายมนุษย์หยาบนี่แหละความรู้ก็จะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งว่าต
แต่เดิมเราเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ว่าเมื่อเรามาถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเราได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นว่ากายภายนอกแค่เป็นประดุจบ้านเรือนเหมือนเป็นเรือนของใจให้กายมนุษย์ละเอียดอาศัยชั่วคราวเมื่อหมดอายุขัยก็ต้องแตกสลายหายไปเพราะฉะนั้นความผูกพันในกายมนุษย์หยาบหรือสิ่งที่เนื่องโดยกายมนุษย์หยาบก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจก็เรามีเพิ่มขึ้นความเข้าใจแหละเขาเรียกว่าปัญญาแต่เป็นปัญญาที่สูงกว่าปกติกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเนี่ยแต่ว่าปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นว่าตัวเราอยู่ในตัวของเราและถ้าหากเรานำใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่งต่อไปอีกในกลางกายก็จะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความลับของชีวิตก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆสิ่งที่บดบังข้อถูกขจัดทำลายให้ล่มสลายไปความสว่างก็เกิดขึ้นการเห็นแจ้งก็เพิ่มขึ้นกว้างขึ้นความรู้แจ้งก็กว้างขึ้นไปตามการเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่สำคัญคือกายองค์พระที่มีพระผุดผ่านมาเกิดขึ้นในกลางกายสำหรับอุบาสิกาแก้วนออ่อนก็คงจะได้ยินประสบการณ์ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอบรมในรุ่นนี้ในตามศูนย์ตามไซต์ต่างๆที่เขามีประสบการณ์ภายในมาเห็นองค์พระผุดผ่านขึ้นหลายๆท่านก็เปิดเผยในประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังว่าไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้มาก่อนอีกทั้งไม่เคยเชื่อแล้วก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติแต่บัดนี้เนี่ยได้ทำลายความสงสัยนั้นไปแล้วโดยตัวของตัวเองเมื่อใจหยุดนิ่งก็เป็นสิ่งที่ผ่านความไม่เชื่อมาก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแค่หยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แค่ต้องการให้ใจมันสงบและเกิดความสุขภายในเท่านั้นแต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่บุญเก่าได้ช่องส่งผลทำให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมภายในและก็เห็นองค์พระภายในปรากฏเกิดขึ้นเป็นองค์พระแก้วที่ใสบริสุทธิ์ใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกเงาบ้างใสเหมือนกระเพชรบ้างและก็ใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกใสที่ทะลุได้และก็มีแสงสว่างที่เนียนตาละมุนใจอีกทั้งรูปกายขององค์พระก็แตกต่างจากพระพุทธรูปที่เคยเห็นเคยเจอมีเกศดอกบัวตูมตั้งบนจอมกระหม่อมซึ่งมีเส้นประสบหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างสวยงามบนพระเศียรท่านที่ตั้งอยู่บนพระวรกายที่งดงามแตกต่างจากพระพุทธรูปภายนอกที่เคยเห็นเคยกราบไหว้บูชาตรงนี้แหละเราจะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราที่เป็นชาวพุทธ
ต้องสร้างพุทธปฏิมากรหรือพุทธรูปเอาไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเข้าใจนี้จะเพิ่มขึ้นก็มีข้อสงสัยว่าพุทธรูปที่เกิดขึ้นที่เขาสร้างกันภายนอกกับภายในเนี่ยมันแตกต่างกันราวฟ้ากับดินต่างตรงที่ความสวยงามความใสความสว่างแล้วก็ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งแต่เข้าใจเพิ่มขึ้นที่เขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเขาถอดแบบออกมาจากภายในนี่แหละแต่ว่าช่างเข้าไม่ถึงแต่ก็สืบทอดความคิดสื่อสารกันต่อๆกันมาเป็นวัฒนธรรมของการสร้างพุทธปฏิมากรเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเขาสร้างขึ้นเพื่อให้รู้ว่าในตัวของเรานี้มีพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะเมื่อเขาถึงแล้วเนี่ยอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขสุขกายสบายใจในทุกคนทุกแห่งแม้อยู่ตามลำพังแม้สังขารจะเจ็บจะป่วยแม้จะอยู่ในที่คับขันเกิดวิกฤตของชีวิตก็ไม่หวั่นไหวใจจะอยู่เหนือความรู้สึกสะดุ้งพลันพลึงหวาดหวั่นหรือกลัวแบบมนุษย์ทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นที่พระองค์เคยตรัสกับพระวักกลิว่าวักกลิเธอจะมัวมาดูร่างกายของพระตถาคตที่เปื่อยเน่านี้ทำไมเนี่ยแม้ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษงามยิ่งกว่าเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมแต่ก็มีการเปื่อยเน่าเป็นธรรมดากายข้างนอกนี้เปื่อยเน่าไปเป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของมนุษย์ทั่วไปบอกจะมองตรงนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตตัวจริงพระพระตถาคตคือธรรมกายธรรมกายคือพระตถาคตเจ้าท่านกล่าวให้พระวักกลิได้ทราบที่ติดใจในรูปกายหยาบลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ท่านก็แปลว่าพระองค์ตรัสในสิ่งที่ลึกซึ้งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะคือพระธรรมกายในตัวของพระองค์เองไม่ใช่กายหยาบภายนอกเพราะกายหยาบภายนอกท่านได้มาตั้งแต่ท่านเกิดตั้งแต่ท่านประสูติขึ้นมาประสูติมาก็ได้ลักษณะมหาบุรุษแล้วในระดับอสิทธดาบสฤาษีที่เขาเคารพนับถือกันทั้งแผ่นดินของกรุงกบิลพัสดุ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ยังมากราบไหว้ท่านตอนที่ท่านยังเป็นทารกอยู่ก็แปลว่าลักษณะภายนอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในคือพระธรรมกายแต่เนื่องจากพระองค์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของพระองค์เองและก็ไม่เก็บความรู้ไว้เฉพาะพระองค์ท่านแต่ถ่ายทอดให้กับผู้มีบุญทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ทำตามแล้วก็ได้บรรลุตามพระองค์ด้วยพระมหากรุณานี้เนี่ยมนุษย์และเทวดาจึงเคารพกราบไหว้บูชาทั้งกายหยาบและกายธรรมของท่านในฐานะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูที่ถ่ายทอดความรู้อันบริสุทธิ์นี้เนี่ยให้ครับทุกๆคน
โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพราะในสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อที่หลากหลายเช่นเดียวกันในยุคนี้นี่แหละใครมีบุญได้ยินได้ฟังท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็จะบรรลุธรรมเช่นเดียวกับท่านเพราะฉะนั้นก็มีพยานในการตรัสรู้ธรรมนี้มากมายโลกโลกทุกๆคนเขาเป็นผู้มีบุญที่ให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายนี้เนี่ยนี่คือช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดของโลกทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เวลาจะเหลืออยู่อีกเพียงแค่1วัน1คืนเท่านั้นก็ตามจะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าเพราะว่าบุญเก่าเรามีมากเพียงพอแล้วเหลือแต่การประกอบความเพียรและทําให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละคือง่ายๆสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดในการเจริญสมาธิภาวนาให้กายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ที่สุดด้วยการหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆระคับระคองใจไปเรื่อยๆด้วยพฤติกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆส่วนผู้ที่ได้ดวงใสๆแล้วแล้วก็เข้าถึงองค์พระภายในแล้วก็จงหยุดใจต่อไปอีกหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระหรือหยุดในกลางกายตัวเองที่เราเห็นอยู่นั่นแหละกลางดวงกลางกายตัวเองหรือกลางองค์พระที่เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่างเบาๆสบายๆเรื่อยๆไปทำซ้ำๆทำให้ชำนาญให้ติดเป็นนิสัยเป็นจริตปฏิสัยให้ชำนาญทั้งหลับตาก็เห็นลืมตาก็ต้องให้เห็นนั่งนอนยืนเดินก็ต้องเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของลูกทุกๆคนแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นได้ถ้าลูกปรารถนาก็จะศึกษาเรียนรู้ได้เขาเรียกว่าวิชาธรรมกายตั้งแต่วิชา3วิชา8ประการอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจะศึกษาได้ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเพราะว่าเป็นวิชาของพระธรรมกายที่จะต้องศึกษาด้วยพระธรรมกายสั่งสอนด้วยพระธรรมกายเฉพาะพระธรรมกายเท่านั้นกายอื่นเรียนไม่ได้ต้องเรียนได้แต่เพราะพระธรรมกายในตัวของเราถ้าเราเข้าถึงท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านนั่นแหละเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายได้เบิกเกิดขึ้นแล้วภพชาติทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในสายตาของเราเหมือนเราลืมตาของกายมนุษย์หยาบเห็นต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแหละมันจะอยู่ในสายตาแต่เป็นสายตาของพระธรรมกายเขาเรียกว่าธรรมจักขุคือดวงตาธรรมของพระธรรมกายที่มีความเห็นแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นทั่วๆไปแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นด้วยตาเทวดา
แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายรูปพรหมหรือแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมทั้งหลายเห็นแตกต่างอย่างนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสสนาเป็นการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นทั่วไปเพราะเห็นด้วยธรรมกายนั้นจะเห็นไปทุกที่ทุกทางณจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันและวันใดที่ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันตำแหน่งเดียวกันความรู้ความเข้าใจการเห็นแจ้งก็จะเห็นเหมือนกันรู้แจ้งเหมือนกันเมื่อเห็นแจ้งเหมือนกันรู้แจ้งเหมือนกันก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันเมื่อคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายให้ลูกทุกๆคนผู้มีบุญให้ประกอบความเพียรให้ถูกหลักวิชาภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ